แป๊บเดียวคุณผู้ชมฮะจะบอกว่าจำได้ไหมคุณแตงโมพัทรธิดานะครับกลางคืนของวันที่24กุมภาปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นวันที่เธอเนี่ยตกในแม่น้ำเจ้าพระยาแป๊บเดียวนี่จะ1ปีแล้วนะครับการจากไปใช่แล้วค่ะซึ่งทุกวันนี้คนรอบข้างรวมถึงแฟนคลับยังคงคิดถึงไม่ว่าจะเป็นคิดถึงเรื่องราวของน้องแตงโมคิดถึงเรื่องราวของผลงานงานนี้บอกเลยว่าอีก1คนที่เราขออนุญาตเอ่ยชื่อนะคะคือน้องโตโน่ภาคินนั่นคืออดีตคนรักคนใกล้ตัวและคนที่ปรารถนาดีต่อกันมาโดยตลอดจนเธอจากไปงานนี้หลังจากล่วงลับไปแล้วขออนุญาตถามโตโน่พูดถึงอดีตคนรักที่จากไปครบรอบ1ปีโตโน่ว่าอย่างไรเชิญค่ะถามครับจริงๆแล้วตอนที่เราได้รักกันตอนที่เราได้อยู่ด้วยกันเราทำดีที่สุดแล้วนะครับผมก็เลยไม่มีอะไรที่จะรู้สึกติดค้างหรือว่าเสียใจหรือเสียดายอะไรก่อนที่จะเกิดเรื่องกับโมนะเราก็ยังได้มีโอกาสได้เจอกันมีวันที่ได้เจอกันก็ได้คุยกันแล้วก็เขาก็ได้พูดในสิ่งที่เขาอยากจะพูดผมก็ดีใจที่เขาได้พูดผมคิดว่าเราสว่างเรามันให้เก็บเป็นความทรงจำที่ดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับผมจริงๆมันไม่ได้สำคัญว่าเราจะอายุแบบอยู่ได้แบบ 80-90 ปีหรอกมันสำคัญที่ว่าตอนเราอยู่เราทำอะไรมากกว่าเราทำอะไรให้กับบ้านเมืองเราบ้างเราทำอะไรให้กับเพื่อนให้กับครอบครัวเราบ้างเราทำอะไรให้กับความฝันของเราเองบ้างถ้าอยู่ไปหลายปีแต่ไม่ทำอะไรเลยบางทีผมว่าสำคัญที่ตอนอยู่ฮะไม่ได้สำคัญที่ระยะเวลาความดังไม่คงที่ความดีสิคงทนนี่คือคำสอนที่พี่หม่ำสอนพี่แล้วเชื่อเสมอเลยว่าประโยคนี้คำคมนี้หลายๆคนถ้ายึดเป็นต้นแบบกับชีวิตตัวเองจะดีมากรวมถึงที่โตโน่พูดเมื่อกี้นี้ใช่ครับคือจะบอกว่าเวลาเราจากไปให้เขานึกถึงในเรื่องราวดีๆของเราจริงๆครับสำคัญที่สุดก็คือนี่แหละอยู่กับคนที่ยังมีชีวิตอยู่รอบข้างเราใช่แล้วครับทำให้ดีที่สุดนะฮะ